วันนี้เราจะเดินเที่ยวย่านสะพานพลาต้ากันครับตามแผนที่เนี่ยนะครับที่จุดนี้เขามีการสร้างกันมายาวนานครับมีทั้งหมด5ครั้งในครั้งแรกเนี่ย1845นะครับในครั้งแรกแล้วก็มา1813 1870แล้วก็เรื่อยมาจนถึงครั้งที่5นี่สำเร็จที่1994ที่เป็นรูปร่างลอยไปได้เลยเห็นในปัจจุบันครับเดินออกมาแล้วก็เดินรถรางข้ามได้ชมร้านอาหารไปทางร้านอาหารอยู่ข้างล่างทำให้เราได้มาชมวิวสวยงามกันนี่ก็อยู่ใต้สะพานก็จะมีร้านอาหารมีทั้งเรือบรรยากาศทะเลภูเขาครับนั่งทานอาหารได้นั่นคือความเป็นมานะครับร้านอาหารใต้สะพานนี่นะครับก็ดูจากวิวตรงนี้ออกไปก็จะเป็นภาพที่สวยงามตอนนี้ถ้าเราจะเดินข้ามสะพานนี้ครับเราก็สามารถเดินด้านล่างครับด้านที่เป็นร้านอาหารมาแต่มันจะต้องมีช่วงหนึ่งที่เราจะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับไปเดินด้านบนเพื่อที่จะไปลงด้านบนสะพานตรงกลางนี่เรือยังสัญจรไปมาได้อยู่สะพานไปได้ยินเสียงเดินไปเรื่อยๆครับอีกนิดเดียวก็จะถึงแต่ร้อนมากแต่จะตากแดดแค่ช่วงที่เรือรอดเท่านั้นเราสามารถที่จะเดินลงข้างล่างนะครับก็จะมีร้านอาหารอีกครับเดินเข้าช่องนี้วันนี้เขาก็จะตกปลากันนะมาซียิดเดี๋ยวไปลงข้างล่างดีกว่าเซฟปลอดภัยไว้ก่อนน้ำกับฟ้าภูเขาทะเลยังไงก็สวยก็มีร้านอาหารไปตลอดทางนะยกเว้นช่วงที่เรือรอดก็เป็นการใช้พื้นที่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดคนที่นั่งทานอาหารก็จะนั่งชมครับสถานอะไรนะโบราณวัตถุศาสนสถานแล้วก็ชมบรรยากาศเรือเดินยาวมาจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มาถึงแล้วWhat's wrong with that?
นู่นเดินข้ามสะพานมาประสบการณ์ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกอันนี้คือท่าเรือที่เริ่มต้นที่เราข้ามไปวันนี้เราได้ข้ามไปหนึ่งทั้งหมด3ท่าแล้วก็เดินกลับจากสะพานอันนี้คือเริ่มต้นใช้ที่เส้นบูการข้ามไปได้เลยแต่ละข้ามไปได้เลยตรงนี้ครับหัวรถจักรเก่าครับเรียกว่าอิสตันบูลเกียร์นะครับตรงนี้ก็สวยนะครับมาเห็นใกล้ๆนี่สวยงามมากแล้วย่านนี้นะครับก็จะเป็นย่านที่จะมีของให้นักท่องเที่ยวมาช้อปปิ้งมานั่งทานอาหารกันครับตรงนี้ผมจะเดินผ่านไปไม่ได้แวะเราจะเข้าไปที่สถานีรถไฟแล้วก็ตรงเข้ามาที่สถานีรถไฟนะครับเซอร์คัชิแล้วเขาเรียกว่าเซอร์คัชิเป็นรถไฟที่ไม่ใช่รถไฟใต้ดินนะเป็นรถไฟที่เราวิ่งด้านบนชมวิวไปเรื่อยๆอีก12นาทีนะครับอีก12นาทีรถไฟจะมากระพริบใหญ่เลยสถานีนี้นะเซกชิเซกชิโอเครถไฟมาแล้วครับน่าจะได้ไปกระบวนนี้หรือเปล่าเพราะนี่มันสุดสายแล้วถ้าเขาจะไปเขาก็น่าจะไปไม่เดาใช่ใช่สิก็ต้องไปผ่านใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนขึ้นไปเลยคุ้มกับเปิดเรามาลงที่สถานีอุ้มกับเปิดอุ้มกับเปิดออกมาแล้วครับแต่ไม่แน่ใจมีทางออกไหมทางออกที่จะเดินเข้าเมืองประสบการณ์ล้วนๆครับดูแล้วน่าจะรอดได้นะมีทางไปนะครับมีทางลอดทางรถไฟไปได้ก็จะเข้าไปในเมืองก็กลับลงมาก็จะรอดขึ้นมาแล้วก็จะมีร้านสะดวกซื้อก็เดินไปทางนี้จะเดินไปทางนี้ได้